มนั่นก็คือช่วง Happy Today by Toyota นั่นเองวันนี้พี่จักมีอะไรมาฝากคะถูกต้องแล้วนะครับผมพี่ได้ข่าวมาว่าน้องเอ๋เนี่ยเป็นคนที่ขับรถหวาดเสียวมากเลยวันนี้พี่เลยมีโครงการดีๆมาแนะนำกันนะครับผมต้องบอกว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดากับโครงการพัฒนาผู้ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยซึ่งรับความร่วมมือกันนะฮะระหว่าง Toyota แล้วก็กรมขนส่งทางบกนั่นเองนะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นยังไงลองไปชมกันดูในช่วงของ Happy Today by Toyota ครับช่วง Happy Today by Toyota ได้เวลาของ Happy Today by Toyota กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ฮะจักขอพาคุณผู้ชมทุกคนฮะมาอยู่ที่นี่เลยครับศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะฮะอยู่ตรงหมอชิดนะครับผมเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมพาทุกคนมาที่นี่พาทุกคนมางานเปิดตัวฮะโครงการนะครับผมพัฒนาผู้ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยนั่นเองซึ่งจัดขึ้นโดย Toyota ร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะครับซึ่งงานด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงและมีกิจกรรมอะไรบ้างตามผมไปข้างในเลยครับแล้วครับตอนนี้นะฮะพิธีลงนามนะครับสำหรับโครงการนี้ก็กำลังดำเนินไปแล้วครับโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับโครงการพัฒนาผู้ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยนั่นเองซึ่งทาง Toyota Dealer นะครับแล้วก็ทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยนะฮะได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นเพราะว่าเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปชมบรรยากาศดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โครงการนี้นะฮะโครงการพัฒนาผู้ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยนะครับผมทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะแน่นอนจุดประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถนนประเทศไทยของเราซึ่งต้องบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากถึงกับชีวิตเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองทาง Toyota แล้วกรมขนส่งทางบกเนี่ยได้ร่วมมือกันนะครับผมจัดตั้งเป็นโครงการที่จะฝึกผู้ฝึกนะครับเพื่อได้สอนให้กับคนอื่นนะฮะ รู้วิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยรู้วิธีการตรวจเช็ครถนะฮะเพื่อจะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั่นเองนะครับเอาละครับส่วนในวันนี้นะฮะงานแถลงข่าวของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการจำลองนะฮะว่าในโครงการในหลักสูตรนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนฮะคงอยากจะเห็นภาพเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศรอบๆกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโครงการนี้นะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ทาง Toyota เราเองเนี่ยมอบให้กับประชาชนนะครับโดยที่โครงการถนนสีขาวอันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยได้ร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ชมรมความร่วมมือ Toyota ทั่วประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเป็นการโครงการที่อบรมนะครับสร้างครูฝึกนะเพื่อที่จะมาอบรมเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกหรือการอบรมในครั้งนี้เนี่ยครูฝึกเนี่ยครับจะได้รับการอบรมให้รู้นะครับว่าสภาพถนนต่างๆนะครับสภาพความพร้อมของรถสภาพความพร้อมของร่างกายนะฮะพร้อมที่จะใช้รถได้นะฮะซึ่งเมื่อได้ผ่านการทดสอบแล้วก็ได้การฝึกแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทักษะในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานแถลงข่าวนะครับผมของโครงการพัฒนาผู้ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยนั่นเองที่ทาง Toyota และก็กรมขนส่งทางบกเนี่ยนะฮะร่วมกันที่จะจัดโครงการอบรมนะฮะเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะฮะซึ่งต้องบอกปัจจุบันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วนะครับผมควรจะต้องนะฮะขับขี่อย่างถูกกฎจราจรมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางนะฮะและที่สำคัญครับควรจะต้องเช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมออีกด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองนะครับผมขอฝากไว้ด้วยและกันให้สมการดีๆแบบนี้นะครับเอาละฮะช่วงนี้หมดเวลาของ Happy Today by Toyota กันแล้วตอนนี้จากต้องขอตัวกลับเข้าสตูดิโอกันเลยนะครับ
อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปออกรอบที่สนามกอล์ฟกลางปีกอล์ฟคลับแล้วก็เขียนกันมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ขอบอกเลยค่ะว่าสนามที่นั่นสวยมากค่ะพี่จักถูกต้องเลยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามานะฮะอย่าลืมติดตามรายชื่อผู้โชคดีกันได้นะครับผ่านทางรายการ Modern Life ของเรานั่นเองนะครับผมก่อนจากกันนะฮะขอฝากกันสักนิดนึงนะฮะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยอยากให้ทุกคนนะครับผมใส่ใจเรื่องของกฎจราจรมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางนะครับผมและที่สำคัญสิ่งที่เราควรต้องพกอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือสตินั่นเองครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Modern Life แล้วล่ะค่ะเจอกันเสาร์หน้าช่อง5เวลาที่ตรงแบบนี้นะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ